If you are free, call me back ได้ไหมคะ Never mind นะคะ Stay with your family and I will do what I have to do เขาบอกว่าเขาไม่ได้สนใจอะไรนะที่เขาที่คุณจะอยู่กับ family ฉันก็จะทำในสิ่งที่ฉันอยากจะทำ I'm sorry for disturb ขอโทษที่แบบรบกวนคุณนะคะ I คิดว่า I care you แต่ you care me บ้างหรือเปล่านะคะแล้วก็อีกเมสเสจหนึ่งก็คือว่า I love you นะคะฮันนี่ถ้าใช้คำว่า I love you นะคะฮันนี่เนี่ยแสดงว่าน้องคนนี้ไม่รู้จักคุณจินใช่ไหมคะและน้องคนนี้ไม่มีอะไรกับคุณจินใช่ไหมคะเท่ากับว่าวันนี้เนี่ยหนูเคลียร์แล้วทุกอย่างแล้วขอให้จบแล้วจบจริงๆอย่าได้พลาดพิงอะไรถึงหนิงและครอบครัวของหนิงอีกเลยเมสเสจยังมีมากกว่านี้ที่เห็นยังมีมากกว่านี้อีกเยอะมากๆถ้าเกิดว่าคือจริงๆเราไม่ได้เจออะไรทั้งนั้นเลยนะคะแค่ขอให้แบบทุกอย่างแบบจากนี้ไปแล้วจบเพราะว่าทางจินเองก็เลิกยุ่งแล้ววันที่ก่อนจะเดินทางกลับจากอเมริกานะคะก็ส่งไฟล์ตั๋วเครื่องบินมาให้จินแล้วก็บอกว่าให้ช่วยไปรับด้วยนี่นะคะหลักฐานที่ส่งไฟล์วันเลื่อนเดินทางกลับเก่งมากนี่ไหนเก่งวะล่ะโอเคค่ะสำหรับหนิงหนิงจบแล้วค่ะจากหลักฐานเขาต้องรู้ค่ะแล้วจริงๆเนี่ยก่อนหน้านั้นในวันที่หนิงได้คุยกับเขาหนิงก็แจ้งให้เขาทราบแล้วว่าหนิงกับคุณจินไม่ได้มีปัญหาอะไรกันนะคะก็ยังใช้ชีวิตครอบครัวกันอยู่เหมือนเดิมตั้งแต่วันที่22มกราคมค่ะยืนยันว่าไม่ได้แยกเตียงแล้วก็อะไรนะคะถ้าใครที่ตาม IG หนิงเนี่ยเป็นพักๆจะเห็นว่าบางวันหนิงก็โพสต์รูปถ่าย3คนแม่ลูกนอนกันอยู่บนเตียงอะค่ะมันก็ไม่ได้แยกเตียงอะไรนะคะพี่หนิงค่ะนอกจากหลักฐานตรงนี้นะคะเห็นว่าพี่หนิงมีคลิปวิดีโอด้วยจะเอามาก่อนไหมคะจริงๆหนิงยังมีอะไรอีกเยอะมากเลยค่ะแต่ว่ามันไม่มีความจำเป็นที่จะต้องเอามาพอแค่นี้ก็เพียงพอแล้วค่ะทางฝั่งพี่จินเองเห็นไฮโซนภาพเขาออกมาบอกว่าเขามีคลิปเสียงที่คุยกับเขาไว้มันเป็นเรื่องที่ผ่านมาแล้วอะครับถ้าอยากจะออกมาผมก็ทำอะไรไม่ได้ผมก็ยอมรับผมส่งจริงทราบใช่ไหมคะว่าเขารู้มันก็ส่งใน WhatsApp นะฮะคือมันก็โหลดเข้าเครื่องอยู่แล้วอะแต่ว่ามันนานแล้วอะคือมันเป็นเวลาเกิน1เดือนน่ะก็ผมไม่ได้เพิ่งส่งเมื่อวานบอกตรงๆเลยครับไม่นานเพิ่งอาทิตย์กว่าครับแสดงว่านิดเดียวฮะเพราะเหมือนมันมีข่าวว่าคือที่คุยกันเนี่ยคุยเพราะว่าโทรศัพท์ผมเนี่ยมันรูปหลุดไปเพราะว่าโทรศัพท์ไปซ่อมซึ่งผมก็ตกใจเหมือนกันเพราะว่าคือเราเอาไปซ่อมปั๊บเขาเปลี่ยนเครื่องใหม่มาให้เลยเราก็มัวแต่ดีใจได้เครื่องใหม่ลืมไปว่าของมันอยู่ในเครื่องเก่าหมดเลยแล้วก็โดนเมสเซจจากพี่สะใภ้ส่งกลับมาคือก็บอกตรงว่าไปแอบดูว่าคือมันมีข้อความอยู่ข้อความนึงนะคะจากตามข่าวเนี่ยทั้งทางโน้นเองเนี่ยทุกคนก็จะพูดทางฝ่ายโน้นเองเนี่ยจะพูดกันทุกคนว่าเป็นคนมีศีลธรรมจรรยาไม่สนับสนุนให้ผู้หญิงคนนั้นทำเรื่องแบบนี้แต่ในความเป็นจริงแล้วก็มีเมสเซจอยู่เมสเซจนึงที่ทางพี่สะใภ้เขาเนี่ยนะคะส่งมาว่าถ้าคุณจินไม่เคลียร์ทุกอย่างภายใน24ชั่วโมงเขาก็จะปล่อยคลิปเสียงคุณจินออกมาแสดงว่าทั้งหมดก็จะต้องรู้กันอยู่แล้วถูกต้องไหมคะใช่ค่ะเมสเสจหนิงเดี๋ยวจะส่งให้เดี๋ยวจะส่งให้แล้วกันค่ะอันนี้หนิงไม่ทราบค่ะไม่ทราบจริงๆทราบไหมคะอะไรนะฮะเขาต้องการอะไรทราบไหมคะต้องอะไรนะครับเขาต้องการอะไรทราบไหมคะเขาต้องการคุณจีนหรือเขาต้องการเข้าวงการค่ะโอ้ยเข้าวงการเข้าบ้านไม่ทราบหรอกครับเข้าบ้านเขาก็มีเงินเขาคงไม่อะไรหรอกผมไม่ทราบผมไม่รู้จริงผมก็อยู่ของผมอย่างเงี้ยแล้วผมก็บอกแล้วว่าวันนี้มาเพื่อจะบอกว่ายังรักลูกเมียเหมือนเดิมนะไม่รักไม่สมจริงกับเขาอะค่ะจริงได้ถามเขาไหมว่าที่พบต้องการอะไรหรือเปล่าหรือว่าแค่ผมไม่เคยถามนะครับอ๋อผมไม่เคยถามเลยแล้วหลังจากที่เป็นข่าวมาแล้วที่เขาถึงเลิกถามไม่ครับเพราะว่าผมไม่ค่อยดูข่าวคือบอกตามตรงเลยเนี่ยพวกนี้ไม่เคยอ่านเลยหรือว่าจะเป็นอะไรที่ฝั่งที่ทางนั้นเขาเขียนมาก็ไม่เคยอ่านเหมือนกันคุณหนีเขาก็ส่งให้ดูผมก็ไม่กดคือผมขี้เกียจดูอะผมมีเรื่องที่บ้านงานยุ่งมากพี่จินทราบไหมคะว่าทางเขามีข่าวว่าเป็นแบบเป็นมือที่3เป็นแย่งสามีของชาวบ้านเขาเยอะๆอย่างที่จินทราบไหมก็ไม่ได้สนใจได้เคลียร์เขาไหมคะว่าเขาจะยอมจบคือไม่ค่อยอยากจะยุ่งเรื่องใครเท่าไหร่ก็แต่ก็ได้เคลียร์กับเขาไหมคะว่าเขาจะยอมจบ
ผมก็เงียบไปเลยเขาก็เงียบไปเลยอะฮะผมก็คิดว่าต่างคนคงต่างจบอะไรนะฮะเพราะว่ามันเงียบไปทั้งคู่อะผมว่ามันก็ต่างคนต่างอยู่ก็ได้อย่างมันมีข่าวว่าที่จีนกับเขานั้นเจอกันที่โรงแรมพลังเขาจริงค่ะจริงครับวันนั้นก็คือเขามาเรื่องนี้แหละครับไอ้เรื่องภาพหลุดเนี่ยครับเขามาคุยกับผมเรื่องที่ภาพมันหลุดออกไปฮะซึ่งอะไรนะฮะเป็นอาทิตย์แล้วครับ